ฝุ่นเนี่ยผมรีวิวมาเยอะแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องดูดฝุ่นธรรมดาเครื่องดูดฝุ่นที่ดูดน้ำได้เครื่องดูดฝุ่นไร้สายและไม้ถูพื้นไฟฟ้าแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าเราสามารถรวมทุกอย่างไว้ในตัวเดียวกันได้สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและตอนนี้ก็คือช่วง T3B รีวิวอะไรที่ผมซื้อมาใช้เองคุ้มและดีจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับตอนนี้เครื่องดูดฝุ่นไร้สายออกมาใหม่เยอะแยะมากมายเลยนะครับและผมก็หยิบอีกตัวนึงมารีวิวให้ดูเลยครับกับตัวนี้ที่ฟังก์ชันครบๆมาแกะกล่องกันดูกับตัวนี้เลย Dreamy H11 มาในเครื่องดูดฝุ่นราคาใกล้เคียงกันเนี่ย Dreamy น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถถูพื้นและก็สามารถดูดน้ำได้ครับแล้วบางคนเนี่ยคิดว่า Dreamy เป็นแบรนด์ใหม่ใช่ไหมจริงๆแล้ว Dreamy เนี่ยผลิตเครื่องดูดฝุ่นมานานแล้วครับแต่ก่อนหน้านี้ชื่อว่าแบรนด์ Skywork แต่ตอนนี้มาจับมือกับเสี่ยวหมี่ตั้งแต่ปี60ครับเพื่อผลิตเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็เลยใช้ชื่อ Dreamy ผลิตเครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะให้เสี่ยวหมี่นั่นเองโอเคมาดูกันครับกล่องใหญ่มากครับจะมาแกะกล่องให้ดูกันเลยนะครับผมเองก็เพิ่งแกะนะคือจะบอกว่าต้องแกะแบบนี้ให้ดูนะครับเพราะว่าเขามีอุปกรณ์เก็บไว้เรียบร้อยมากๆนะครับอย่างแรกก็คือที่ฝากล่องเนี่ยจะมีคู่มือการใช้งานมาให้ครับส่วนด้านข้างนะครับเขาจะเป็นกล่องแยกนะครับดึงออกมาเนี่ยก็จะเป็นกล่องลักษณะแบบนี้อยู่นะแล้วก็ทุกกล่องเนี่ยเขาก็จะมีของใส่ไปด้วยครับคือเดี๋ยวบางคนคิดว่าเป็นกันกระแทกอย่างเดียวไงแล้วก็จับทิ้งไปครับก็เลยต้องมาแกะแบบนี้ให้ดูกล่องเล็กกล่องน้อยนี่อย่าได้พลาดนะครับเขาเก็บของไว้เยอะจริงๆครับนี่ออกมาเจอตัวละของที่ให้มานะครับก็อย่างที่เห็นบนโต๊ะเลยนะครับอย่างแรกก็คือตัวนี้นะครับเขาก็จะมีตัวแท่นวางนะครับซึ่งเป็นแท่นชาร์จในตัวด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าตัวนี้สามารถดูดน้ำแล้วก็ถูพื้นได้นะครับเพราะนั้นเวลาที่ใช้เสร็จเนี่ยอาจจะมีความชื้นความเปียกนะครับก็จะต้องมีถาดวางแบบนี้นะแล้วก็มาพร้อมกับตัวนี้ก็จะเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับหน้าตาดูดีทีเดียวเราก็จะเอาอะแดปเตอร์นะมาต่อกับแท่นตัวนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นแท่นชาร์จครับหัวแปรงนะเขามีมาให้2อันนะครับคือตัวนี้เป็นตัวสำรองนะครับเท่าที่ผมดูนะก็จะเหมือนกับผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับขนสั้นนะครับก็สามารถเก็บฝุ่นได้ดีครับทุกคนครับที่แปรงทำความสะอาดเนี่ยที่ด้ามแปรงเนี่ยเขาเปิดออกมาได้แบบนี้ครับและด้านในเนี่ยมี Easy Cutter นะครับเป็นแบบนี้ครับซึ่งเวลาที่ได้เนี่ยมันเข้าไปติดกับตัวแปรงทำความสะอาดของเราเนี่ยเราสามารถเกี่ยวตัดได้ครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแท่นเก็บของเปียกนะครับก็ใส่เสียบไว้อย่างนี้ได้เลยตัวแผ่นกรองนะครับก็มีมาให้2อันนะครับอันนี้เป็นตัวสำรองนะครับอีกอันนึงก็อยู่ในตัวเครื่องครับแล้วก็แถมน้ำยาทำความสะอาดของ Dreamy มาให้ด้วยครับตัวนี้นะไม่มีฤทธิ์กัดก่อนนะครับปลอดภัยกับคนและสัตว์นะครับเพราะว่าเขาเขียนไว้แล้วนะครับว่า non toxic อ่ะทีนี้เราจะมาดูตัวเครื่องกันบ้างครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเครื่องแบบชิ้นเดียวเลยนะครับอันเดียวแบบนี้เลยนะแล้วก็มีด้ามต่อเพิ่มความยาวมาให้ครับควบคุมทุกอย่างที่ตัวด้ามได้เลยนะครับที่ด้ามเนี่ยก็จะมีปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็ปุ่มสำหรับทำความสะอาดแบบเปียกนะครับส่วนปุ่มนี้นะครับจะเป็นปุ่มทำความสะอาดตัวเครื่องครับตัวเครื่องนะครับประกอบเสร็จก็จะหน้าตาประมาณนี้ครับที่หน้าจอตัวเครื่องนะครับมีหน้าจอบอกการทำงานใหญ่มากนะครับด้านบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นถังเก็บน้ำนะครับที่เราสามารถเติมน้ำยาทำความสะอาดลงไปได้ครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นถังขยะเก็บน้ำเก็บฝุ่นนะครับมีความจุอยู่ที่900 ml ครับซึ่งเวลาใช้งานจริงเนี่ยจะไม่ได้เก็บได้900 ml นะครับแต่จะจุได้ตามขีดแม็กซ์ตรงนี้ครับคือกระป๋องนี้เขาบอกว่าสามารถใช้กับการทำความสะอาดแบบถูพื้นนะครับในห้อง200ตารางเมตรได้ครับแล้วตัวแผ่นกรองนะก็อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเมื่อกี้บอกแล้วเขาให้ตัวสำรองมาให้ด้วยนะครับอีก1อันครับการใส่กล่องนะครับก็แค่วางกลับเข้าไปให้ตรงร่องนะครับแล้วดันเข้าไปครับหัวที่ถูทำความสะอาดนะครับก็จะเอียงได้ประมาณนี้นะครับเฮ้ยอยากให้ดูนะครับทุกคนตัวนี้ผมจะบอกว่าตัวหัวแปรงเขาถอดง่ายมากๆครับแค่จับคลิปตรงนี้2อันนะสไลด์แยกออกครับนะแล้วฝาข้างบนเขาก็จะเปิดออกแบบนี้เห็นไหมและหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็แค่จับตรงสลักสีแดงนะครับดึงขึ้นครับคือจะบอกว่าตัวนี้ถอดใส่ง่ายมากๆครับเวลาไปทำความสะอาดนะครับมันก็จะไม่ยุ่งวุ่นวายครับส่วนเวลาใส่กลับเข้าไปนะให้ด้านฝั่งนี้นะครับที่เป็นเฟืองนะครับใส่เข้าไปให้ลงร่องก่อนนะแล้วก็กดคลิกสีแดงครับนี่แล้วก็ปิดฝาเข้าไปครับแค่นี้เองโหถอดใส่ง่ายมากเดี๋ยวทำให้ดูทีเร็วๆเลยเห็นไหมปึ๊บนะครับเฮ้ยอันนี้ชอบครับชอบมากครับคือจะบอกว่าบางตัวที่เคยใช้ครับปัญหามันคือเวลาที่มันสกปรกเลอะเทอะนะครับหรือว่าเวลาดูดอะไรเข้าไปแล้วเราอยากจะเอาแปรงออกมาทำความสะอาดเนี่ยมันทำความสะอาดยากครับคือแบบนี้มันค่อนข้างแกะออกมาง่ายเลยนะและที่สำคัญคือ Dreamy ตัวนี้นะครับมีระบบทำความสะอาดด้วยตัวเองครับ
ตัวแบตเตอรี่นะครับมีขนาดอยู่ที่ 4,000 มิลลิแอมป์เอร์ครับสามารถใช้งานต่อเนื่องได้36นาทีที่สำคัญเมื่อใส่น้ำแล้วนะครับห้ามวางเครื่องดูดฝุ่นนอนแบบนี้เด็ดขาดนะครับตัววัสดุเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับเคลือบด้วยวานิชเปียโนครับซึ่งทนต่อรอยขีดข่วนแล้วก็ทำความสะอาดง่ายมากๆและที่สำคัญคือดีไซน์สวยมากๆครับก็บอกเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องดูดฝุ่นตัวหนึ่งที่ช่วยเราประหยัดพื้นที่บ้านมากๆนะครับแทนที่เราจะต้องซื้อไม้ถูพื้นนะครับซื้อเครื่องดูดฝุ่นนะครับแล้วก็ซื้อเครื่องดูดฝุ่นที่ดูดน้ำได้นะครับก็เอาทุกอย่างรวมไว้ในตัวเดียวหมดเลยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือเขาสามารถทำงานพร้อมกันได้นะครับทั้งดูดฝุ่นและถูพื้นในเวลาเดียวกันเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกนะครับผมก็ต้องเติมน้ำเข้าไปในระบบก่อนนะครับซึ่งบอกก่อนนะผมแนะนำให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดของเขาเท่านั้นนะครับอย่าไปเอาน้ำยาอื่นใส่นะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยทำให้เครื่องเสียครับและที่สำคัญคือฟองมันจะเยอะเกินไปครับถ้าฟองเยอะเกินไปคือเวลาที่เราทำความสะอาดเครื่องล้างเครื่องฟองมันจะฟอดเต็มถังไม่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ของเขาเท่านั้นนะครับอ่ะมาเลยครับเริ่มต้นใช้งานกันนะครับหยิบออกมาจากแท่นชาร์จนะครับมาดูตรงนี้ก่อนเลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปุ่มสำหรับการเปิดการใช้งานนะครับเราก็กดสวิตช์ออนตรงนี้ครับแต่ว่านี่ครับเครื่องจะไม่ทำงานนะสังเกตที่หน้าจอนะครับจะขึ้นโหมด A แบบนี้นะครับก็คือการทำความสะอาดแบบออโต้นะครับถ้าเราต้องการให้เครื่องทำความสะอาดนะครับเราก็แค่หักหัวไปอย่างนี้ครับเครื่องก็เริ่มทำความสะอาดเลยครับสำหรับโหมดธรรมดานะครับเขาก็จะปรับแรงดันน้ำนะครับแล้วก็ถูพื้นไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเจอตรงไหนพื้นที่สกปรกนะเขาก็จะปรับเพิ่มแรงขึ้นมานะครับเป็นสีส้มครับลองไปดูพื้นที่สกปรกมากๆครับอย่างนอกบ้านผมนะลองดูนะครับตรงนี้นี่ครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าถ้าตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจะเป็นสีส้มตลอดเลยนะครับเพราะมันสกปรกมากครับลองพื้นแบบหญ้าเทียมดูบ้างครับหญ้าเทียมนะหญ้าเทียมนี่คือปรับโหมดขึ้นมาเป็นสีแดงเลยนะครับเพราะว่าฝุ่นเยอะมากครับสกปรกมากครับส่วนถ้าเราเจอน้ำหกเปียกๆแบบนี้นะครับเราก็กดเปิดเครื่องครับหลังจากนั้นครับกดหมวดนี้ครับเป็นโหมดดูดน้ำครับเราลองมาดูคราบสกปรกนะครับอย่างพวกคราบซอสแบบนี้บ้างดีกว่านะครับว่าสามารถทำความสะอาดได้ไหมนะฮะลองแบบนี้บ้างนะครับนี่ครับฝุ่นๆผงๆแบบนี้นะได้ไหมมาดูสิออโต้โหมดเหมือนเดิมโอเคเรียบร้อยโอ้ฟื้นเดียวเก็บหมดเลยผมมีข้าวสารนะครับมีขนมขบเคี้ยวมีอาหารหมานะครับเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้เสียงเบามากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะลองทดสอบการทำงานดูนะจริงนี่เสียงผมพูดยังดังกว่าเลยนะครับอ่ะเราลองมาดูครับเขาบอกว่าเสียงเบาครับเราจะมาดูว่าเบาแค่ไหนนะฮะอ่ะผมจะลองเปิดการทำงานดูนะครับ Auto mode. อีกเรื่องนึงนะครับคือตัวเครื่องเนี่ยจะทำงานโดยที่ไม่ว่าเราจะกดฟังก์ชันอะไรก็ตามครับตัวเครื่องก็จะตอบสนองเราด้วยคำสั่งเสียงครับ Auto mode Fire absorption mode Powering off Powered off Please place your vacuum on the base for self cleaning และบ้านใครนะครับที่เป็นพื้นยางฟิตเนสแบบนี้นะครับ
นี่ครับเอามาถูครับสะดวกมากๆครับแล้วก็ที่สำคัญคือพวกล่องลึกๆนะครับพวกนี้นะเขาสามารถลงไปทำความสะอาดได้หมดจดเลยครับเนี่ยหลังจากเราดูดฝุ่นไปสักแป๊บนึงแล้วนะครับเรามาดูนะครับว่าในถังเก็บน้ำนะครับก็จะมีตัวขยะอยู่แบบนี้นะอยู่ในถังน้ำเลยนะครับซึ่งถ้ามันเต็มนะครับเราก็เอาไปเทได้เลยนะครับทีนี้ผมจะลองให้เครื่องนะครับมันทำความสะอาดตัวเองดูนะครับโดยการเอากลับไปวางที่แท่นครับเครื่องจะทำการชาร์จเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเรามากดปุ่มทำความสะอาดด้วยตัวเองตรงนี้ครับนี่นะครับตอนนี้นะครับเครื่องก็จะทำการทำความสะอาดตัวขนแปรงของตัวเองครับน้ำสกปรกทุกอย่างก็จะอยู่ในนี้ครับเราก็ทำการยกไปก็เอามาเทน้ำทิ้งได้เลยนะครับแล้วก็สามารถล้างทำความสะอาดได้นะครับเรามาดูนะครับว่าหลังจากทำความสะอาดไปแล้วนะครับตัวแปรงเนี่ยจะสะอาดเฮ้ยโหถือว่าสะอาดมากเลยนะทุกคนนี่ครับนี่สำหรับผมถือว่าสะอาดมากนะแล้วก็ปัญหาของหลายๆตัวนะคือถาดรองเนี่ยหลังจากทำความสะอาดแล้วมันจะเปียกตลอดครับแต่ตัวนี้นี่ถาดรองแห้งครับถือว่าแห้งเลยนะทีนี้ใช้เสร็จแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนครับเอานี้มาตากนะเพราะว่ามันจะได้ไม่เหม็นอับครับแล้วเราก็เอาตัวใหม่ครับใส่เข้าไปฮะสลับใช้แบบนี้เลยครับนี่เห็นไหมหลังจากที่ผมได้ทดสอบการใช้งานจริงนะครับใช้งานได้สะดวกแล้วก็คุ้มค่ามากๆนะครับข้อดีก็คือเขาสามารถล้างตัวเองได้นะครับแล้วก็ทำความสะอาดได้อย่างดีนะครับและที่สำคัญคือฟังก์ชันต่างๆเนี่ยใช้ง่ายกดง่ายไม่ซับซ้อนนะครับแล้วสำหรับตัวเครื่องที่ค่อนข้างหนักนะก็ชดเชยมาด้วยการเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างสะดวกครับเวลาที่เราทำงานจริงเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องยกตัวเครื่องขึ้นมาเลยแต่ผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเครื่องดูดฝุ่นที่มีน้ำหนักนะจะสามารถทำความสะอาดรอยเปื้อนรอยเลอะได้ดีมากกว่าเครื่องดูดฝุ่นที่มีน้ำหนักเบานะครับเพราะเราไม่ต้องออกแรงช่วยเขากดนะครับเขาสามารถหมุนตัวแปรงนะครับแล้วก็กดตัวเองลงไปได้ครับสิ่งที่ต้องรู้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่บ้านมีพรมนะครับฟังก์ชันการทำงานแบบออโต้นะเวลาเขาเจอพรมเนี่ยเขาก็จะหยุดการจ่ายน้ำลงไปนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวขนแปรงเนี่ยเขาก็ยังมีความชื้นความเปียกอยู่ดังนั้นเวลาที่เขาวิ่งผ่านพรมเนี่ยพรมก็จะมีความชื้นความเปียกอยู่เล็กน้อยนะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบนะครับให้พรมชื้นเนี่ยเราอาจจะต้องดูดฝุ่นนะครับแล้วก็หลบช่วงที่เป็นพรมสักนิดนึงครับสำหรับการทำความสะอาดนะครับรอยหกรอยเลอะต่างๆซอส6ซุป6นะครับสามารถทำได้ดีมากๆครับแล้วก็สะอาดมากๆด้วยนะพื้นที่เป็นรอย6นะครับไม่มีคราบเหนียวแล้วก็ไม่มีกลิ่นครับและนี่คือทั้งหมดของเครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะ Dreamy H11 นะครับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับอย่าลืมนะครับสั่งสินค้าจากลิงก์ที่ผมใส่ไว้ใต้วิดีโอนะครับเป็นลิงก์ Official นะครับรับประกัน2ปีเต็มแล้วขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 500,000 Subscribe เพราะตอนนี้ครบ 400,000 แล้วขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วอย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official และ Facebook ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe ครและอย่าลืมกด Like แชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ